้นะคะเราจะมาทำขนมญี่ปุ่นทำเองนะคะวันนี้แม่ปุ๋ยก็ไม่รู้จักเนาะมันคิดว่ามันเหมือนคองแคงอะค่ะที่บ้านเรามันเหมือนคองแคงขนมเหมือนขนมเดี๋ยวเราเดี๋ยวแม่ปุ๋ยขยืมให้พี่ปิ๊กดูเนาะในด้านหน้าค่ะอันนี้ด้านหลังก็จะมีวิธีการทำบอกนะคะมันกินได้ไหมมันกินได้ไหมมันกินได้ไหมค่ะมันเปรี้ยวไหมเดี๋ยวต้องลองชิมดูอันนี้แกะกันดูเนาะลองกันเดี๋ยวก็ลองชิมดูลองชิมดูเหมือนผงมาม่าเลยใช่เดี๋ยวอันนี้ไปก่อนดูในหนึ่งกล่องนะคะก็จะมีนี่ถาดพลาสติกสีขาวแล้วก็ถาดกดสีชมพูเนาะค่ะแล้วก็ผงใส่ขั้นตอนแรกผงสีชมพูเนาะแล้วก็ผงที่ทำให้มีรสนะคะรสชาติกลิ่น3สีเนาะเมลอนองุ่นแล้วก็ส้มลองมาทำกันดูเนาะโอเคแม่ขยิบเลยค่ะอันนี้มันที่ตวงน้ำหรือเปล่าพ่อบอมใช่ไหมเนาะนี่นะคะอันเล็กมันก็จะมีอันนี้เนาะเอาใช้กรรไกรตัดเพื่อที่จะตวงน้ำใช่อะไรไงแล้วก็ใส่น้ำเขาให้ใส่อันนี้ตวงน้ำหรือเปล่าผงสีชมพูใหญ่ๆอะค่ะไม่ถึงใส่อันนี้ใส่น้ำจับไว้ก่อนพ่อบอมจับไว้ดีๆก่อนนะพ่อบอมจับไว้ก่อนนะใส่น้ำหนึ่งเต็มเลยนะคะแล้วก็นี่ซองใหญ่ๆนะคะสีชมพูแล้วก็ใส่อันนี้พร้อมกันเลยพร้อมเลยนะค่ะแค่นี้เหรอแล้วก็คนช้อนกับใครคะมีเราหนูและแม่แค่เราเองคนเองกดอีกครั้งลูกกดลงไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆระวังหนูแย้มเดี๋ยวแม่ช่วยเนาะสองเห็นไหมสองเหรอคุณบอมบอกแล้วว่าใส่สองนี่ไงสองมันเป็นขั้นตอนที่สองหรือเปล่าเปล่าใส่น้ำสองใส่น้ำสองใส่น้ำสองนะคะคนเองป้า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 ก่อนนะเดี๋ยวกันนะแม่จับให้อันนี้เป็นผงสีนี้ค่ะกดไปมันเหมือนนมพ่อบอมอยากลองดูกินเหมือนเดี๋ยวกันนะเห็นไหมกินเหมือนนมมันเหมือนนมเหมือนมะพร้าวเลยแล้วก็มีหนอนมันต้องมีหนอนก่อนมันต้องใส่หนอนลงไปก่อนผงที่ซักให้มานี่แม่ปุ๋ยคิดว่ามันจะเป็นผงเคลือบคลุกอีกทีนึงแล้วก็ใช้แม่พิมพ์นี่นะคะโอ้โหแม่ปุ๋ยชอบมากเลยแม่พิมพ์เนี้ยเดี๋ยวไปทำกิจกรรมลูกได้เลยกดพร้อมกันหนูยิ้มช่วยกันแล้วกันนะโอ้ยอุ้ยเดี๋ยวให้ปุ๋ยกดให้อีกทีนึงเนาะอนุญาตผงสีอะไรสีนี้สีเขียวหนูยิ้มเอาผงสีอะไรคะเอาผงสีคุณแม่ผงสีส้มอันนี้แม่ปุ๋ยจะเทผงสีส้มก่อนเนาะเดี๋ยวนะให้เป็นสีเริ่มแล้วเริ่มเมื่อกี้แม่ปุ๋ยคิดว่าอุ้ยมันได้เป็นสีส้มเหรอแต่มันเปลี่ยนสีนะพ่อมัมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาขยับกันดูหนูยิ้มหนูย้ำคอยดูนะว่าของหนูยิ้มหนูย้ำจะเปลี่ยนสีหรือเปล่าเห็นไหมคะเริ่มมีปฏิกิริยาเปลี่ยนสีแล้วอ่ะครั้งนึงเนาะน้องๆน่าจะชอบกันนะเนาะอันเนี้ยเดี๋ยวกันสิ เดี๋ยวกันสิคะยังไม่เสร็จเลยค่ะเดี๋ยวกันค่ะปิดอ่ะขยับมันไม่สวยเหมือนในรูปเลยแกก็เป็นหนูค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะ3สีออกมาเป็นอย่างนี้นะคะ
นี่เลยเดี๋ยวเรามาชิมกันดูดีกว่าเนาะเมื่อกี้คุณแม่ใส่สีส้มลงไปก็หนิงเปรี้ยวส้มเหมือนยาเหมือนยาที่มันเป็นรสส้มอันนี้สีเขียวแอปเปิ้ลเขียวค่ะแล้วก็สีม่วงองุ่นอร่อยสุดอร่อยอร่อยทำง่ายน้องๆ น่าจะชอบกันเนาะนี่นะคะวันนี้แม่ปุ๋ยก็มีมาให้น้องๆได้ร่วมสรุป1ซองนะคะกติกาก็คือแม่ปุ๋ยหนูยิ้มหนูแย้มหยิบผงรสอะไรนะคะไม่ใช่สีนะคะรสอะไรบ้างพิมพ์คำตอบใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ10คนแรกแม่ปุ๋ยจะมาสุ่มจับผู้โชคดีเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้แม่ปุ๋ยน้องหนูยิ้มหนูแย้มขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตาม